ามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลได้ดำเนินการจัดงาน Open House ในวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนพ.ศ.2565ที่ผ่านมาวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็เพื่อเป็นการนำเสนอและเผยแพร่ภาพรวมของการจัดการหลักสูตรทั้ง4หลักสูตรที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลได้แก่หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตผู้ช่วยพยาบาลกายอุปกรณ์และเทคโนโลยีบัณฑิตเป้าหมายของการจัดหลักสูตรเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ของศรีราษฎร์ให้กับนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองได้รับทราบถึงอัตลักษณ์ที่เราจะเผยแพร่ของการเอาใจเขามาใส่ใจเราการเรียนรู้ร่วมกันอย่างพี่น้องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างศรีราษฎร์กับองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและชี้นำสังคมในอนาคตผมในฐานะประธานจัดงานร่วมกับเป็นตัวแทนของสโมสรนักศึกษาทั้ง4หลักสูตรต้องบอกว่าการจัดงาน Open House ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเกินความคาดหวังของเราอย่างไรก็ตามเรารับทราบดีว่ายังมีอีกหลายจุดที่เป็นจุดอ่อนและเป็นจุดบกพร่องของการจัดงานทำให้นักเรียนและผู้ปกครองบางท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการจัดงานที่ผ่านมาผมในฐานะตัวแทนและประธานการจัดงานต้องขอน้อมรับความผิดพลาดทั้งหลายเหล่านั้นและสัญญาว่าเราจะนำจุดบกพร่องเหล่านั้นไปเรียนรู้และพัฒนาให้การจัดงาน Open House ปีหน้าหรือครั้งต่อๆไปดีขึ้นและเป็นที่พึงพอใจกับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสุดท้ายนี้ผมขออำนวยพรอย่างใจจริงให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านได้ประสบความสำเร็จสามารถเรียนต่อและเรียนรู้อย่างที่คาดหวังและเราคาดหวังว่าศรีราษฎร์ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สำคัญของนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านในอนาคตขอบคุณครับ